างเดินสกายวอล์กนะครับหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางที่จะเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับปีนออกมาตรงราวเหล็กด้านนอกแล้วก็ทำท่าว่าจะกระโดดลงมาที่ถนนนะครับผู้ชายคนนี้ก็คือคุณสลากรวิริยะกิจรุ่งเรืองนะครับอายุ33เป็นตำรวจอาสาให้กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงปทุมธานีนะครับออกมายืนแล้วก็มีป้ายผ้านะฮะมาติดเอาไว้บริเวณราวเหล็กด้วยนะครับนี่นะฮะประมาณว่าตัวเขาเนี่ยเป็นตำรวจอาสาแล้วก็เคยไปช่วยตำรวจจับคนร้ายนะครับโดยใช้รถส่วนตัวของตัวเองจนกระทั่งรถเนี่ยไปชนกับรถคนร้ายได้รับความเสียหายตัวเองก็ออกเงินซ่อมแซมไป 120,000 บาทแล้วก็ไปร้องขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยในการออกค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะตัวเขาเนี่ยไปช่วยตำรวจในการจับคนร้ายนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีความคืบหน้าระหว่างที่ปีนป่ายอยู่นี่นะฮะเขาก็แจกใบปลิวในปลิวในใบปลิวในบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นอาสาสมัครตำรวจตำรวจบ้านสภ.คลองหลวงเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี54นะครับตอนประมาณสักตี50นาทีผมใช้รถส่วนตัวช่วยงานตำรวจติดตามรถที่ถูกจรกรรมจนสามารถจับกลุ่มผู้ร้ายได้แต่รถของผมประสบอุบัติเหตุชนกับรถของคนร้ายได้รับความเสียหายต้องจ่ายค่าซ่อมไป 120,000 บาทซึ่งผมต้องจ่ายเองทั้งหมดตลอดเวลา17เดือนที่ผ่านมาผมพยายามติดตามเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือผมได้เลยอยากบอกว่าเหนื่อยและท้อจนทุกวันนี้ความรู้สึกที่อยากเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของสังคมมันเริ่มจะหมดไปบางครั้งคิดว่าวันนั้นถ้าผมเห็นแก่ตัวเรื่องบ้าๆแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันทั้งเสียเวลาและเสียความรู้สึกผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้คงไม่มีพลเมืองดีคนไหนที่อยากจะช่วยเหลือสังคมนะฮะตำรวจภูมิกับสน.ปทุมวันก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมลงมานะฮะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็คุณสลากรก็ยังไม่ลงมาตำรวจต้องปิดจราจรปิดการจราจรไปช่องนึงแล้วเอาเบาะลงมาวางเพราะดูท่าแล้วเนี่ยสงสัยจะโดดลงมาแน่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งพยายามขึ้นไปหาจังหวะชาร์จเพื่อจับตัวที่สุดแล้วก็จับไว้ได้แล้วก็ช่วยลงมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ11สิงหาคมปีที่แล้วเขาก็เคยมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้เหมือนกันแล้วตอนนั้นตำรวจก็รับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมรถให้แต่เสร็จแล้วเรื่องก็เงียบนี่ตกลงก็จบลงด้วยการชาร์จใช่ไหมชาร์จตัวใช่ไหมชาร์จตัวลงมาคุยกันนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบที่คุณสลากรบอกไปจริงๆแบบนี้นะมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าตำรวจจะไม่ช่วยเหลือเขาเลยนะครับใช่ไหมเพราะใช้รถของเขาเนี่ยไปช่วยจับคนร้ายแล้วพอรถของเขาไปชนคนร้ายเขาจ่ายค่าซ่อมเองเลยตำรวจไม่ช่วยเลยใช่ไหมอย่าให้ถึงมือท่านพงศพัฒน์นะเดี๋ยวออกให้เลย120,000นะใช่เดี๋ยวนี้ไปดูสบายเดี๋ยวนี้ไปดูแลปปส.แล้วใช่ฮะ